เทดังฟาดหนุ่มมีลูกเงียยังกล้าเจ้าชู้ชาวเน็ตรู้แล้วคือใครใครที่กำลังนั่งทำงานเบื่อเบื่งง่วงง่วงวันนี้เจมอยหนึ 108, มีการบ้านใหม่มาให้ฝึกใช้สมองเดากันเล่นๆอีกเช่นเคยโดยเจมอยเล่าว,ว่าความซื่อสัตย์เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้ชีวิตคู่อย่าทำให้เรื่องความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของความโชคดี บางคนจะใช้คำว่าเป็นผู้ชายก็มีบ้างตามประษาแต่ไม่ได้จริงจังถ้าเมืองโสดทำไปเหอะแต่ถ้ามีลูกมีเมียแล้วไม่ควรทำเพราะถ้าเลือกที่จะทำก็ต้องยอมรับกับผลลัพธ์ที่ตามมาผู้ชายที่ดีจะก้มหน้ารับกรรมกับสิ่งที่ก่อไม่ใช่ไปซ้ำไล่ฟ้องคนอื่นแล้วมาอ้างว่าทำให้ตนเองเสียเกียรติและชื่อเสียงมันตลกกบ พอลอกูโพสสอนลอยลอยไม่ได้เมนชั่นถึงใครงดพาดพิงคนอื่นโจโบกด้วยรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียศิลปินท่านหนึ่งถึงจะโพสลอยลอยแต่บรรดาลูกเพจอ่านแล้วร้องอ๋อกันในใจรู้เลยว่าสื่อถึงใคร